بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ครับ الحمد لله นะครับวันนี้รายการบ้านคนดีได้มาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรายังคงพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวเรื่องการเกิดนะครับภายใต้หัวข้อใหญ่ว่าเกิดแก่เจ็บตายนะครับเกี่ยวกับการเกิดครั้งที่แล้วเราได้พูดกันนะครับว่าณวันแรกเกิดเนี่ยสิ่งที่อิสลามสอนเอาไว้นั่นคือ1การตะฮนีกการเปิดปากเด็กตั้งแต่วันแรกเลยนะครับไม่ใช่วันที่7ไม่ใช่วันที่โกนผมที่หนูเรียกว่าโกนผมไฟนะครับตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแล้วก็2ตั้งชื่อตั้งชื่อนะครับอีกอย่างหนึ่งประการที่3คืออาซานตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับตั้งแต่แรกเกิดเลยอาซานซึ่งตรงนี้ ก็มีหะดีษจากอบีรอฟิยะในบันทึกของอบีดาวูดและก็ติรมีซีนะครับบอกว่าเราะอัยตุรอซูลุลลอฮิอัซซะนะฟีอูซุนิลฮะซันบินอาลีฮีนะวะลาดะตุฟาติมะตุฉันเห็นรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการอาซานที่หูของฮะซันบุตรของอาลีในวันณวันที่ฟาติมะซึ่งเป็นภรรยาของท่านอาลีเนี่ยได้คลอดเขาออกมานั่นแสดงว่าการอาซานเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรถ้าดูจากตรงนี้แล้วควรกระทำตั้งแต่วินาทีแรกของการคลอดออกมาเลยไม่ใช่เอาลูกกลับมาที่บ้านออกจากโรงพยาบาลกลับมาที่บ้านแล้วเพิ่งจะคลอดโทษทีเพิ่งจะอาซานนะครับการอาซานเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกของการคลอดเลยนะครับ ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นความเข้าใจผิดในสังคมของเราอยู่บ้างนะครับที่ว่าคนที่อาซานไม่มีก็เลยต้องกลับมาอาซานที่บ้านทีนี้อยากจะบอกนะครับว่าคุณพ่อนั่นแหละเป็นคนอาซานเลยและอาซานตรงนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นลากูเป็นทำนองอะไรแค่สำนวนอาซานได้ยินเข้าหูเด็กเท่านั้นสิ่งที่ต้องการคือตรงนั้นต้องการให้เด็กหรือว่าลูกของเราที่คลอดออกมาเนี่ยได้ยินเสียงประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ได้ยินเสียงกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ตั้งเร็วที่สุดเร็วที่สุดเท่าไหร่ได้ยินดีนะครับและถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นเสียงแรกที่เขาได้ยินเมื่อเขาคลอดสู่โลกดุนยาใบนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นเสียงแรกเลยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับมีบางท่านที่ทางภาคใต้เนี่ยนะครับมีตัวครูท่านหนึ่งเนี่ยท่านบอกไว้เลยว่าเวลาคลอดออกมาแล้วเนี่ยอย่าพูดอย่าคุยอะไรทั้งนั้นเลยท่านต้องการให้เสียงแรกที่ได้ยินที่แว่วเข้าสู่หูลูกเนี่ยเป็นเสียงอาซานเอาแล้วทีนี้ในตอนขั้นตอนการดำเนินการจัดการแก่วเด็กที่คลอดออกมาเช่นต้องมีการตัดสายสะดือเด็กต้องมีการเช็ดเลือดล้างเลือดหรืออาบน้ำให้กับลูกมันต้องมีสำลีมีผ้าขนหนูต้องใช้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาแล้วจะทำอย่างไรล่ะเช่นว่าเอาหยิบผ้าขนหนูมาให้หน่อยหยิบสำลีมาให้หน่อยเอาขอกรรไกรหน่อยสิตัวครูท่านนี้บอกว่าพวกคุณต้องการใช้อะไรในตอนนั้นเตรียมไว้ให้พร้อมเลยหมายเหตุนิดหนึ่งกรณีอย่างนี้ที่ทำที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้เนี่ยทราบมาว่าเป็นการคลอดกับหมอตำแยที่บ้านนะครับท่านบอกไว้เลยว่าจะใช้น้ำใช่ไหมน้ำเตรียมไว้เลยสำลีเตรียมเอาไว้ผ้าขนหนูเตรียมเอาไว้กรรไกรมีดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จำเป็นต้องใช้ตอนนั้นเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วและถึงเวลาใช้ไม่ต้องพูดเอื้อมหยิบได้เลยและถ้ามันอยู่ไกลชี้เอาตกลงทำความเข้าใจกันทำไมต้องครูท่านนี้ถึงทำถึงขนาดนั้นท่านต้องการที่ไม่ให้เสียงอะไรเข้าสู่หูลูกของเขาก่อนเสียงอาซานเห็นไหมโอ้โหท่านพยายามถึงขนาดนั้นอัลลอฮฺอัลลอฮฺเอาละบางคนพอฟังเรื่องนี้โอ้โหมันจะมากเกินไปหรือเปล่าพี่น้องครับอยากจะบอกว่าถ้าทำได้ดีมากเลยทีเดียวเพื่อที่จะใ
เสียงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เสียงกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เนี่ยเป็นเสียงแรกที่เข้าสู่โสตประสาทหูของลูกของเราทุกวันนี้เราอาจจะมีข้ออ้างว่าอาซานไม่เป็นพอบอกอาซานพอเอ่ยถึงว่าอาซานก็หูละกูไม่ได้ทำนองไม่ได้ไม่ต้องมีทำนองไม่ต้องมีลากูนะครับพี่น้องอัลลอฮุอักบัร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 อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ก็เป็นเสียงอาซานแล้วถึงแม้จะไม่เป็นลากูไม่เป็นทำนองอะไรก็ตามนะครับทีนี้ถ้าหาว่าข้อที่โรงพยาบาลอันนี้เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่าพยาบาลคุณไม่ต้องพูดอะไรนะคุณหมอไม่ต้องพูดอะไรเราก็คุยกันได้และยิ่งพยาบาลคุณหมอที่ทำคลอดก็ไม่ใช่มุสลิมเขามายิ่งไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องนี้ท่านเราจะไปบอกเขาคุณพ่อทำไมคุณเรื่องมากจุกจิกจู้จี้คุณไม่ใช่หมอคุณไม่ใช่พยาบาลคุณอยู่ที่เดี๋ยวก็จะโดนตอบกลับมาพี่น้องที่รักขลาผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างแพทย์สร้างพยาบาลที่เข้าใจเรื่องนี้เราต้องช่วยกันสร้างนะวันหนึ่งข้างหน้าน่าจะต้องมีโรงพยาบาลที่ทำคลอดแล้วไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดเข้าสู่ลูกหลานของเรานอกจากเสียงอาซานเป็นเสียงแรกเพราะฉะนั้นหมอที่ทำคลอดต้องเข้าใจพยาบาลที่ทำคลอดต้องเข้าใจและทุกคนเตรียมความพร้อมที่จะให้เสียงอาซานอาซานเป็นเสียงแรกเข้าสู่หูของเด็กที่เพิ่งคลอดออกมาณเวลานั้นไม่ใช่เธอช่วยหยิบสำลีให้ฉันหน่อยสิเธอช่วยหยิบผ้าขนหนูให้หน่อยไหนกันไกลอยู่ไหนไปไม่รู้กี่เสียงแล้วนะครับเข้าไปในหูลูกของเราไม่รู้กี่เสียงแล้วหมอพยายามเถอะครับพยายามเหมือนอย่างที่ครูท่านหนึ่งที่ภาคใต้ท่านทำได้สำเร็จทำแล้วแล้วทำแล้วด้วยนะครับแต่นั่นเป็นการคลอดกับหมอตำแยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่อาจทำได้เนื่องจากหมอพยาบาลก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็อยากจะให้เร็วที่สุดพอออกมาจากห้องคลอดปุ๊บอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งพูดอาซานเลยเดี๋ยวนั้นเอาแล้วใครอาซานน่ะป๋าที่พ่อที่อาซานไม่เป็นน่ะไม่รู้ละกูไม่เป็นทำนองไม่ต้องครับทีนี้ทุกวันนี้ที่เราเห็นออกมาเนี่ยอยู่ในห้องพักฟื้นวันสองวันไม่รู้แต่เสียงอะไรเต็มไปหมดแล้วกลับมาบ้านเพิ่งจะไปเชิญโต๊ะครูมากี่วันแล้วครับเต็มไปหมดแล้วในโสตประสาทหูของลูกของเราเสียงเต็มไปหมดแล้วเข้าไปเต็มแล้วอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นคุณพ่อของลูกเนี่ยต้องรู้จักสำนวนอาซานแม้ไม่ได้ทำนองก็ไม่เป็นไรนะครับอัลลอฮ์นี่นะนี่พอความเข้าใจผิดส่วนเรื่องการเปิดปากล่ะก็เช่นเดียวกันเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยรู้ว่าจะคลอดแล้วเนี่ยเตียงนิพพานไปเลยครับลูกออกมาจากห้องคลอดจัดการเลยใครล่ะก็พ่อเองแหละเป็นคนทำไม่ต้องไปรอให้ปู่เข้ามารอให้โต๊ะครูมาแล้วก็ยิ่งหนักไปกว่านั้นวันที่ทำอากิก็วันที่โกนผมที่เรียกวันโกนผมไฟเพิ่งจะเปิดปากวันนั้นถึงวันนั้นน่ะไม่รู้กี่อย่างแล้วเข้าไปในปากลูกเราลงไปในท้องลูกของเราถ้าดูจากตรงนี้แล้วนบีต้องการจะให้อินพัลลัมได้ลงสู่กระเพาะอาหารของเด็กทารกก่อนนมแม่โดยซ้ำไปก่อนนมแม่เลยทีเดียวเห็นไหมครับอบูมูซาอัลอัชอารีบอกว่าพอคลอดปุ๊บเนี่ยพาไปหาท่านนบีนบีก็ตั้งชื่อให้แล้วก็ตานิกเดี๋ยวนั้นแหละด้วยอินพลัมเพราะฉะนั้นคุณพ่อต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะครับพกอินพลัมไปที่โรงพยาบาลด้วยพกสำนวนอาซานไปที่โรงพยาบาลด้วยลูกออกมาจากห้องคลอดปุ๊บอาซานเดี๋ยวนั้นเลยใครล่ะครับอาซานพ่อนั่นแหละอาซานไม่ต้องรอให้ลูกกลับมาบ้านแล้วให้อาจารย์ให้ตัวครูมาอาซานไม่ต้องรอครับแล้วใครล่ะที่จะบี้อินพลัมแล้วก็สอดนี่เข้าไปเพราะเราต้องเตรียมการเตรียมความพร้อมวันนั้นเรารู้ว่าลูกเราจะคลอดแล้วใช่ไหมเล็บเนี่ยตัดเล็บให้สั้นพัทเล็บยาวเนี่ยล้วงไปในปากลูกเดี๋ยวเล็บเราไปทิ่มตามอะไรนะเพดานลูกเอาเกิดปัญหาอีกเตรียมความพร้อมไว้เลยนะครับมือเราเตรียมสะอาดพร้อมเลยอินพลัมล้างเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเล็บตัดให้สั้นมากที่สุดนะครับลูกออกมาจากห้องคลอดอาซานก่อนเลยเร็วที่สุดได้ยิ่งดีลูกออกมาจากห้องคลอดอินพลัมออกมาเลยบี้บี้บี้ให้เป็นน้ำเหลวๆล้วงเข้าไปเนี่ยก่อนที่จะกินนมแม่ด้วยซ้ำไปอัลลอฮฺครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ
ซุนนะฮ์ของท่านนบีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากแต่อันเนื่องจากเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราจะมองว่าเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้เราเข้าใจปฏิบัตินะครับบางคนรู้เรื่องนี้ไม่มีโอกาสได้ลูกแล้วหลานครับหลานก็หมดโอกาสแล้วลูกเพื่อนบ้านลูกพี่ป้าน้าอาญาติพี่น้องเรามีอีกหลายคนเรื่องนี้เรามีโอกาสได้ทำได้ปฏิบัติขออย่างเดียวให้เราเรียนรู้เข้าใจมีโอกาสปฏิบัตินะครับบางครั้งเราเอาเจอสถานการณ์นะพ่อเขาทำไม่เป็นเอ้าณเวลานั้นจะไปสอนอาซานแก่พ่อเขาเอาไหมเราอาซานให้เดี๋ยวนั้นเลยณเวลานั้นจะไปสอนวิธีการตานิกให้กับลูกเขาไม่เป็นไรเราทำให้ก่อนเดี๋ยวนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเพื่อให้อาซานเป็นเสียงแรกเร็วที่สุดเข้าสู่หูเพื่อให้อินทรีย์เนี่ยเป็นอาหารชิ้นแรกเร็วที่สุดเข้าสู่ท้องเข้าสู่กระเพาะอาหารของเด็กน้อยที่เพิ่งคลอดณเวลานั้นเราทำให้ก่อนเลยหลังจากนั้นแล้วเราค่อยสอนลูกคุณคนต่อไปนะคนที่สองอย่าลืมทำอย่างนี้นะอาซานแบบนี้นะไม่มีทำนองก็ไม่เป็นไรตานิกทำแบบนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะฉะนั้นซุนนะห์นบีสิ่งที่อิสลามสอนเนี่ยง่ายและปฏิบัติได้ปฏิบัติได้หมดทุกคนเพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่รู้ไม่เข้าใจเราจึงคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากเป็นสิ่งที่ยากครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราศึกษาเรียนรู้กันเพื่อที่จะให้เราได้ปฏิบัติตามหลักการอิสลามให้มากที่สุดนะครับเด็กน้อยที่คลอดออกมาเนี่ยเขาเกิดเพียงครั้งเดียวเราปฏิบัติต่อเขาถูกต้องตามหลักการอิสลามได้มากที่สุดครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮ์ตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์